สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมไลน์เรนเจอร์นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าอุมิโบสึร่างแม็กกันนะครับตัวนี้ผมได้จากสเตตเอเวนต์ก็ประมาณ70ตัวนะสเตตพิเศษก็ประมาณอีก30ตัวก็รวมกันเนี่ยก็ได้100ตัวนะครับนะได้100กว่าได้105ตัวนะรวมทั้งหมดรวมกับตัวหลักด้วยนะครับมาดูค่าสเตตัสนิดนึงนะครับนี้มีพลังโจมตีกาย 300,000 395,000 นะครับมีพลังชีวิต 4.3 นะความเร็วในการโจมตีก็101ก็ถือว่าช้านะครับความเร็วในการเคลื่อนที่74ถือว่าช้านะระยะโจมตีเนี่ย230ก็ถือว่ากลางๆนะครับถ้าเป็นร่างอัลต้านี่คูดาว11วินะครับไฮเปอร์15วิถ้าเป็นร่างแม็กก็จะหารครึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเหลือ 7.5 นะถ้าใช้แร่เรนเจอร์ถ้าเป็นอัลต้า1240นะครับไฮเปอร์1140มาดูในส่วนของสกิล1ครับโยนเข้าของใส่ก็คือจะเป็นโยนรถใส่นะก็ยกเลิกผลบัฟของศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหาย20เท่านะครับอันนี้คูดาว9วินะระยะโจมตีเนี่ยอยู่ที่180จุดนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะมาดูในส่วนของสกิล2นะครับอันนี้เป็นร่างอัลต้าเนี่ยก็จะเพิ่มพลังอันนี้ความรักต่อมิกินะครับมันก็จะเป็นหน้าแดงขึ้นมานะอันนี้เพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพ 30,000 นะครับเป็นเวลา10วินะเพิ่มอัตราหลบหลีก 50% เป็นเวลา10วิอันนี้ขู่ดาว12วินะครับส่วนถ้าเป็นไฮเปอร์นะสกิล2ก็จะเพิ่มมานิดนึงก็คือเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพ 36,000 นะครับหลบหลีกเป็น 70% นะอันนี้คูดาว9วินะครับอันนี้บัฟเฉพาะตัวมันเองนะก็คือ0จุดนะครับในส่วนความสามารถก็จะเป็นกลุ่ม City Hunter เนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังชีวิตนะครับก็สูงสุด5เท่านะแต่ว่าอย่างน้อยต้อง2ตัวขึ้นไปในส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับขัดขวางการได้รับแร่ธาตุนะครับอันนี้ก็คือเวลามันตายอ่ะมันจะคนอื่นมันจะไม่ได้แร่นะครับฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้แร่จากตัวนี้นะครับมาดูในความสามารถอันดีกว่าไปดูใน2สเตจหลักนะครับผมก็จะเล่นด่านที่384นะครับ396ไม่ไหวใช้ทีมกบดีกว่าเดี๋ยวผมปล่อยไปเดี๋ยวคูณไปปุ๊บปล่อยไปครับมาปุ๊บจะวิ่งช้านิดนึงครับมาปุ๊บสกิล1ครับโยนรถ180จุดนะแล้วก็สกิล2เป็นรูปแว่นตาขึ้นหัวนะครับมาก็สกิล1เลยนะปุ๊บเรียบร้อยสกิล1ครับนี่ขู่ดาว9วินะ180จุดยิงธรรมดาไปโยนรถครับมาถึงก็จะโยนรถเลยนะโยนปุ๊บนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะสกิลมาโยนครับนี่โยนรถเรียบร้อยนะตัวนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะถ้าเป็นสะสมเป็นคอลเลกชันนะครับของผมก็สะสมไว้ตลอดนะทุกรอบคอลลาโบนะครับเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนะครับปล่อยไปวิ่งไปฮะมาปุ๊บโยนรถครับถึงจุดมายิงธรรมดายิงไม่เข้าละโยนรถปุ๊บรถไปประมาณ 30% นะโอเคครับตายไปที่เรียบร้อยโยนรถไปนี่แล้วก็จะบัฟเป็นหน้าแดงขึ้นมานะครับนี่เป็นรูปแว่นตาจะขึ้นนะปุ๊บหน้าแดงขึ้นมาละรูปแว่นตาขึ้นมาก็คือบัฟสกิล2นะครับนี่โยนรถไปเรียบร้อยครับก็พอใช้ได้อยู่นะลงสเตจพิเศษก็พอยิงได้ครับอันนี้ผมใช้ธนูนะผมเพราะว่ามันจะได้ออกสกิลนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะใช้รองเท้าให้มันวิ่งเร็วนิดนึงนะมีแหวนก็จะประมาณนี้ที่เกียร์ที่ผมใส่นะครับอันนี้เป็นเกียร์ฟรีทั้งหมดนะตัวนี้ก็จะเป็นพลังโจมตีอยู่ที่ล้าน3ครับโจมตีธรรมดานะถ้าเป็นดาเมจสกิลเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตามนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับFalcon Umi Bosu ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ